วันนี้เราจะพูดต่อนะคันถะคันถะก็คือจินเราจะได้ยินคำว่าจินจินทวนลมจินที่ไปตามลมคันถะแปลว่าจินนะคำว่าจินเนี่ยมันเป็นภาษารูปแต่ในขณะเดียวกันจินมันก็เป็นภาษานามเหมือนกันจินมีอยู่4ประการด้วยกัน1ศีลคันถะได้แก่จินแห่งศีลจินศีลนี่เขาเรียกว่าหอมทวนลมไม่เหมือนกลิ่นดอกหอมมะลิมันไปตามลมถูกไหมโยมทวนลมไหมกลิ่นหอมหอมกลิ่นน้ำหอมเนี่ยทวนลมไหมกลิ่นที่ทวนลมก็คือกลิ่นแห่งศีลที่บอกว่างามเบื้องต้นคือศีลเนี่ยงามเบื้องต้นคือศีลงามตับเท่าชลาก็คือศีลถูกไหมคนมีศีลเนี่ยงามตับเท่าชลาถึงแม้ว่าอายุจะมากมายแต่จริยามารยาทเนี่ยไม่ทุจริตทางกายวาจาชื่อว่าคนมีศีลไหมเช่นวาจาก็สุจริตไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อทางกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามหรือเป็นบุคคลที่ปกติกายปกติวาจาไม่ล่วงละเมิดทุจริตนั่นเขาเรียกว่าคนมีศีลคนประเภทนี้เขาบอกว่างามงามเบื้องต้นคือศีลศีลก็เป็นกลิ่นเหมือนกันเขาจะเรียกว่าศีลขันธะก็ได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็ได้แก่วิรติเจตสิกถูกไหมนี่เขาเรียกว่าเจตสิกศีลนะศีลส่วนมากเราจะได้ว่าศีลก็คือปกติกายปกติวาจาใช่ไหมหรือเจตนาที่งดเว้นบาปที่จะเกิดขึ้นทางกายกับทางวาจาแต่ในที่นี้ศีลขันธะมุ่งหมายถึงศีลที่เป็นองค์มรรคเคยได้ยินว่ามรรคมีองค์8ไหมสรุปลงก็คือศีลสมาธิปัญญาถูกไหมศีลคันธะตรงนี้ก็มุ่งหมายถึงสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบที่เว้นจากวจีทุจริตเช่นเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดอะไรเผยเจ้อนี่ก็เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็คือการกระทำทางกายชอบที่เว้นจากกายทุจริตมีการไม่ฆ่าสัตว์มีการไม่ลักทรัพย์มีการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ใช่ว่าฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดในกามก็ดีพูดเท็จก็ดีดื่มสุราก็ดีสรุปแล้วไม่ดีทั้งทุกข้อมีโยมคนนึงโอ้ยฆ่าสัตว์ก็ฆ่าลักทรัพย์ก็ลักทรัพย์พูดเท็จก็พูดเท็จประพฤติผิดในกามก็ทำดื่มสุราทุกวันเห็นพระบอกว่าดีโอ้ยพระนี่ตาถึงพูดถูกใจจังเราได้ทำดีมาตลอดชีวิตคือพูดไม่ได้ฟังจนจบตอนก็สรุปแล้วไม่ดีสักข้อแกกลับก่อนตอนที่เขาสรุปแกนึกภูมิใจว่าพระนี่พูดถูกใจมากเลยไม่มีพระวัดไหนพูดถูกใจเหมือนวัดนี้พระวัดอื่นบอกว่าฆ่าสัตว์ก็ไม่ดีลักทรัพย์ก็ไม่ดีประพฤติผิดในกามก็ไม่ดีพูดเท็จก็ไม่ดีดื่มสุรายิ่งไม่ดีแต่พระวัดนี้ดีจังเลยฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดในกามก็ดีใช่ไหมพูดเท็จก็ดีดื่มสุราเมรัยก็ดีสรุปแล้วไม่ดีทั้ง5ข้อแต่แกลืมฟังสรุปแกก็รีบกลับบ้านภูมิใจว่าพระพูดว่าการทำอย่างนี้เป็นความดีอย่างนี้แสดงว่าฟังจบไหมเนี่ยไม่จบนะฉะนั้นศีลขันธะเนี่ยชื่อว่าเป็นความงามด้วยองค์มรรคนะส่วนประการสุดท้ายก็คือสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบการเลี้ยงชีพชอบนี่เป็นศีลข้อหนึ่งที่เว้นจากทุจริตทางกายทางวาจาท่านบอกว่าความสุขของผู้ครองเรือนเนี่ยในอันนวาตสูตรสูตรที่ว่าด้วยความสุขของผู้ครองเรือน4อย่างในคัมภีร์อังคุตตนิกายจตุกนิบาตพูดถึงความสุขของคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนเนี่ยเอาไว้4ประการมีอะไรบ้างสุขประการที่1สุขจากการมีทรัพย์โยมว่าจริงไหม2สุขจากการใช้ทรัพย์มีทรัพย์แล้วใช้จ่ายทรัพย์มีความสุขไหม3สุขจากการไม่เป็นหนี้
ท่านบอกว่าความสุข3ประการนี้ไม่เท่ากับความสุขประการที่4ก็คือความสุขที่ปราศจากการงานอันปราศจากโทษก็คือสัมมาอาชีพตรงนี้ถือว่าเป็นองค์มรรคมั้ยเป็นองค์มรรคเป็นตัวดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานเลยนะโยมนะฉะนั้นคนที่มีปัญญาเขาจะไม่กระทำอาชีพที่เป็นทุจริตถูกไหมโยมเช่นการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเนี่ยถ้าคนมีปัญญาเขาจะทำไหมไม่ทำหรอกโยมแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆยุงมันวิ่งว่อนอยู่ในทิศทางที่พอตบได้เนี่ยใช่ไหมเขาจะตบไหมได้ยินว่าตบมาจากไหนก็ไม่รู้นี่มาจากตบไม่ต้องพูดอะไรคนขับรถอาตมาเนี่ยโยมยุงมันเข้ามาในรถขับรถไปดีๆยุงมันมาอยู่ที่หน้าเขาก็ไม่เป็นไรหรอกตบปุ๊บพอยุงมันว่อนไปที่หน้าอาตมามันก็ตบยุงต่อหน้าอาตมาแล้วก็พูดเออมันสมควรแล้วหวงอาตมาสมควรอะไรอันนี้มันพระนั่นเนี่ยเราเนี่ยฆ่าสัตว์ต่อหน้าพระนี่ไม่มีหิริโอตตัปปะเลยนะพูดให้เขาฟังบางทีเขาขับรถบางทีคนขับรถบางคนก็พูดหยาบนะโยมนะเวลารถปาดหน้าด่าด่าด่าอีกรถไอ้ตรงกันข้ามแต่ใครได้ยินโยมไอ้เรานั่งอยู่ใกล้ๆเราได้ยินมันไม่เคยคิดว่าเออมันมีพระมาด้วยนะอาตมาก็เลยสะกิดเฮ้ยมีสติหน่อยสติหน่อยใครใครนั่งอยู่ด้วยโอ้ยพระอาจารย์อยู่ด้วยขอโทษขอโทษเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีมันเคยชินฉะนั้นอาตมาคนไหนพูดอย่างนี้ไม่ให้ขับรถต้องเลือกแล้วโยมเหมือนลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งคุณโยมสุริคุณโยมคุณลมนะลงสุทธิสัมภัทเวลาเขารับสมัครคนขับรถเขาถามยังไงรู้ไหมเขาไม่ถามเราคุณขับรถกี่ปีแล้วคุณขับรถรู้เส้นทางแค่ไหนแล้วเขาไม่ถามเขาจะถามว่าคุณเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมไหมเขาถามแค่นี้ถ้าบอกว่าไม่ครับผมไม่เชื่อครับผมไม่เอาแต่บอกว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อพระรัตนตรัยยิ่งรีบรับโยมเชื่อว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเชื่อกรรมและผลของกรรมคนอย่างนี้ควรเอามาอยู่ใกล้ไหมควรเอามาอยู่ใกล้แต่คนที่ไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเนี่ยฆ่ายุงได้มันคิดจะฆ่าเราได้ไหมฆ่าได้นะโยมถ้ามันโกรธจัดๆถูกไหมพระองค์นี้พูดมากว่างั้นถีบตกรถอย่างนี้ตายเลยนะโยมนะไปดูด่าเขาเตรียมที่เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมโยมเนี่ยฉะนั้นอาชีพเนี่ยที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าสัมมาอาชีพเนี่ยมีความสุขกว่าความสุขสามอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า16เท่าโยมลองคิดดูสุขจากการมีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ไม่เป็นหนี้ไม่เท่ากับสุขข้อที่4เนี่ยก็คือสุขจากสัมมาอาชีพโยมลองคิดดูสัมมาอาชีพเนี่ยต้องมีปัญญาไหมต้องมีปัญญาแต่ถ้าคนมีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ไม่เป็นหนี้ขาดปัญญาเก๋งไหมสังเกตคนมีทรัพย์ถ้าไม่มีปัญญาใช้จ่ายทรัพย์ไปในทางที่มีคุณหรือมีโทษมีโทษถ้าส่วนมากบางคนใช้เงินเป็นหมื่นๆเป็นแสนเป็นแทบจะไม่เกิดประโยชน์เลยไม่มีคุณต่อตัวเองยังมีโทษเกิดตัวเองอีกไม่เป็นหนี้เป็นสินก็จริงแต่คนไม่มีปัญญาถามว่าจะนำทรัพย์เหล่านั้นไปภพภูมิข้างหน้าได้ไหมเอาทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปในภพภูมิข้างหน้าได้ไหมไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับสัมมาอาชีพใช่ไหมเป็นหนทางไปสู่สุคติภูมิแล้วก็อะไรพระนิพพานได้ด้วยเนี่ยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยโยมแค่เราประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยท่านบอกว่ามีความสุขมากกว่าความสุข3อย่างนั้น16เท่าก็ลองคิดเอา16เท่าแค่ไหนนะถือว่ามากไหมโยมต่อไปสมาธิขันธะกลิ่นคือสมาธิคำว่าสมาธินี้ไม่ได้มุ่งหมายถึงความสงบอย่างเดียวท่านมุ่งหมายถึงมรรคคือการดำเนินทางไปสู่ความสงบก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติกับสัมมาสมาธิสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบเพียรในที่นี้มุ่งหมายถึงความเพียรด้วยจิตที่เป็นกุศลกี่อย่างทำอย่างนี้พอตอบได้ไหม4อย่างเก่งมากยอมเก่งมากๆเลย1เพียรเพื่อละบาปคนที่มีความเพียรเนี่ยไม่ใช่เพียรเนี่ยมันเป็นพวกวิริยะเจตสิกถูกมั้ยอยู่ในกลุ่มของปจินกะเจตสิกถูกมั้ยอยู่ในกลุ่มของอัญญะด้วยใช่มั้ยเข้าได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่ความเพียร นี้ท่านมุ่งหมายถึงเพียรไปในทางที่ดีเพียรยังไงก็คือเพียรละบาปเพียรไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของบาปบาปก็คืออกุศลที่เราเคยกระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตถูกมั้ย
นะในสิ่งที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตที่ไม่ดีเนี่ยควรเพียรคิดถึงไหมควรละใช่ไหมโยมเพียรละบาปซะอะไรที่มันเป็นบาปแล้วเราคิดแล้วมันไม่สบายใจก็เพียรละซะสองเพียรระวังบาปเพราะขึ้นชื่อว่าบาปตามโอวาทเนี่ยอย่าทำบาปทั้งปวงใช่ไหมเพราะขึ้นชื่อว่าบาปให้ผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ความทุกข์ฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าอักกตังทุกกตังเสยโยความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าจะเป็นความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเวลาส่งผลน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นยังไงโยมอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเยอะไหมเช่นโรคหัวใจอย่างเงี้ยเคยไปบีบรัดคนอื่นเขาจนเขาทรมานหัวใจเขาก็ทุกข์ใช่ไหมโยมทุกกายทุกใจพวกนี้เวลาส่งผลเป็นไงได้รับทุกขเวทนามากเหมือนกับนายสุกรรู้จักนายสุกรไหมบุคคลผู้เลี้ยงหมูขายสุกรแปลว่าหมูใช่ไหมเวลาจะฆ่าหมูแต่ละตัวเนี่ยโยมเขาทำยังไงรู้ไหมอาตมาเวลาเห็นเขาขนหมูเนี่ยเยอะแยะไปเอาไปขายเนี่ยเอาไปฆ่าเนี่ยนะฆ่าแล้วไปขายเนี่ยอย่างแถวพันนกเนี่ยโยมเคยเห็นพันนกไว้ตอนอาตมากลับมาเนี่ยตรงพันนกตัวนั้นมันเป็นบ้านๆไปหลังๆเลยฆ่าเนี่ยเป็นตัวเลยแต่นั้นมันสับมันตายแล้วใช่ไหมอันนี้คือเอามาตัวเป็นวิธีฆ่ามันก็แตกต่างกันบางทีเข้าเครื่องเลยก็มีนะบางทีเนี่ยเข้าเครื่องออกมาสำเร็จรูปเลยแต่นายสุกรเขาฆ่ายังไงรู้ไหมโยมเขาต้มน้ำเดือดเทกอกปากหมูแล้วก็เอาไม้แปดเหลี่ยมไม้สี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมเนี่ยตีตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าจนกลัวมันเอาส่วนที่เป็นอุจจาระเนี่ยออกไปจนหมดแล้วก็เอาน้ำกอกร้อนๆใส่เข้าไปแล้วก็ท่านบอกว่าแกก็บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มๆแล้วเวลาฆ่ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนิ่มมากเวลาใครไปทานเนื้อเนี่ยจะชอบเหมือนกับคนที่หมักเนื้อหมักอะไรที่ทำวิธีการต่างๆเนี่ยนายสุกรเขาใช้วิธีเอาน้ำร้อนเนี่ยเทเข้าไปในปากหมูแล้วหมูมันตายหรือยังอ่ะเทตอนมันตายก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไอ้เทตอนที่มันยังไม่ตายแล้วก็เอาไม้แปดเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมตีไล่ตั้งแต่หัวจนถึงขี้อ่อนขี้แก่มันออกหมดแล้วยมทำอย่างนี้ติดต่อกันมาตลอดระยะเวลาจนกว่านายสุกรจะตายท่านบอกว่าก่อนตายใน7วันนายสุกรเนี่ยทรมานเหมือนกับหมูนะโยมร้องอู๊ดพระภิกษุสงฆ์เดินผ่านบ้านนายสุกรนึกว่าหมูที่นายสุกรได้ทุบได้ตีแต่จริงๆไม่ใช่เป็นใครรู้ไหมเป็นนายสุกรก่อนจะตาย7วันนะโยมทรมานมากนี่คือผลของบาปไหมผลของบาปเวลาบาปมันให้ผลอย่างเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขึ้นเป็นภาพบางทีเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมเนี่ยสังขารคือผ้าห่มเนี่ยสังขาติคือผ้าห่มเนี่ยเวลานั่งกำหนดดูรูปดูอาการพองยุบพองเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาทับมันหนักมันปวดไปหมดนี่แสดงว่าผลของกรรมส่งผลไหมบางทีมันก็ปวดไปตั้งแต่ขาจนเท้ามันเหน็บไปหมดเลยนั่งยังไม่ได้นานก็ปวดแล้วนี่แสดงว่าผลของการเบียดเบียนสัตว์สมัยตอนเป็นเด็กไปทำไงไปตีตะกะแตนยุตะกะแตนไม่ยอมเอามาเลี้ยงนกไล่ตีมันไล่หักขาหักแขนโอ้โหจับกบได้หักขากบกรรมประเภทอย่างนี้เวลาส่งผลก็คล้ายๆกันฉะนั้นพระองค์จึงทรงให้เราฉลาดก็คือกุศลเพียรระวังอย่าให้กระทำบาปเกิดขึ้นอีกเพียรละบาปแล้วยังไม่พอก็เพียรระวังบาปอย่าให้เกิดขึ้นจะเป็นบาปทางกายทางวาจาทางใจก็อย่าให้เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือบาปมันเกิดขึ้นที่ใจมันทุกข์ไหมฉะนั้นเราต้องเพียรละนะเพียรละบาปเพียรระวังบาปประการที่3ก็คือเพียรยังกุศลใดๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็เพียรไหว้พระสวดมนต์เพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเพียรเจริญภาวนาเพียรในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ไม่เคยทำเช่นสมาทานศีลก่อนนอนอาตมาสอนโยมแม่เป็นประจำเพราะว่าแม่นี่ผ่านวิกฤตการตายมาแล้วที่โรงพยาบาลศิริราชนะโยมแม่อาตมาจะเห็นนิมิตต่างๆเช่นเห็นหมู19ตัวหมูมาจากไหน19ตัวอาตมาก็เลยจับมือแม่อาตมาเนี่ยจับมือแบบบีบเพราะว่าให้มันรู้สัมผัสทางกายเนี่ยเป็นปัจจุบันอารมณ์ให้ทิ้งอารมณ์เก่ามารับอารมณ์ใหม่
เนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องจิตเราจะเข้าใจเพราะจิตเวลาใกล้จะดับเขาเรียกว่ามรณาสถานการณ์การเวลาใกล้จะดับจิตอารมณ์เกิดขึ้นอยู่3อารมณ์คือกัมมะอารมณ์กัมมนิมิตอารมณ์แล้วก็คตินิมิตอารมณ์ถ้าไปไม่ดีมันก็เกิดนิมิตไม่ดีอย่างแม่อาตมานิมิตไม่ดีอาตมาก็จับมือดึงอารมณ์ของแม่จากอารมณ์เก่ามาเป็นอารมณ์ปัจจุบันคืออารมณ์คือสัมผัสเนี่ยแล้วก็ชี้ให้แม่เห็นว่าแม่พระว่างั้นชี้มาให้แม่เห็นพระนี่คือพระใครพระลูกของแม่นี่พระของแม่พระของแม่พระลูกของแม่แม่เห็นไหมเนี่ยพระคือชวนให้แกคิดนี่ลูกชายของแม่พอแกเห็นอาตมาปั๊บแกก็ยิ้มแกก็รู้ว่าเป็นพระเป็นลูกชายนิมิตเปลี่ยนโยมเปลี่ยนจากหมูเป็นเครื่องบินโยมเป็นเครื่องบินแล้วอาตมาเนี่ยเคยพาแม่นั่งเครื่องบินไปอินเดียเมื่อปี50พาแม่ไปแสวงบุญพูดยังขนลุกเลยนะประทับใจมากที่สุดก็คือขึ้นเขาชิจกูฏน้องสาวเขาซื้อไอ้รองเท้าแตะที่เป็นพลาสติกอะเวลาเดินมันก็ปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดใช่ไหมโอ้แม่ทรมานอย่าใส่เดินมันจะเป็นทุกข์มากกว่าถอดอาตมาก็ถือรองเท้าเดินตามหลังแม่ค่อยๆพูดให้แกคิดแล้วแกก็เดินค่อยสิเนสิปังสิเนทนังสิเนบพตะมาดุยหังสิเนโกทัสสะสิเนอะไรสิเมปัญจะสิเนสิเนพูดท่องคาถาให้ขึ้นเขาแบบใจเย็นๆจะได้ไม่เหนื่อยพาแม่ท่องขึ้นไปจนไปถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่เขาอะไรคิดชกูดใช่ไหมเขาที่มีสันธานเหมือนหัวแรงเนี่ยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือวัดพระเชตวันวันนั้นถือว่าเป็นวันพระแม่ก็สมาทานศีลอยู่ที่มณฑกุฎีกุฏิของพระพุทธเจ้าอาจารย์มันช่วยให้ศีลพอได้ยินคำว่าแม่จะไปแม่เห็นเครื่องบินก็ถามว่าแม่จะไปไหนแกบอกว่าแกจะไปอินเดียอาตมาก็ถามว่าไปกับใครล่ะไปกับบุญช่วยไปกับมหาบุญช่วยอาตมาก็โทรศัพท์ไปอาจารย์หาบุญช่วยก็เล่าว่าตอนนี้แม่นิมิตไม่ดีให้พระอาจารย์ดึงสติแม่ขึ้นมาหน่อยให้พระอาจารย์พูดกรรมฐานให้แม่อาตมาฟังและอาตมาเคยพาแม่เข้าวิปัสสนากรรมฐานที่อ้อมน้อยใน7วันสายรูปนามนี่เลยพรรษาที่4พรรษาที่1ที่2ที่3เนี่ยเขายังไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่พรรษาที่4อาตมาพาโยมแม่เข้ากรรมฐานสายรูปนามนี่แหละพระอาจารย์บุญช่วยก็พูดเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องสภาวะจิตให้ฟังแกก็ตื่นขึ้นมาทิ้งอารมณ์เก่ามารับปัจจุบันปัจจุบันนี้แม่อาตมาอายุ76 77แล้วโยมย่าง77ปีอายุยังแข็งแรงแต่เพราะอะไรเพราะแกเป็นฝีในตับถ้าไม่ได้หมอดีที่โรงพยาบาลศิริราชไม่ได้กุศลช่วยไม่ได้บุญช่วยช่วยไม่ได้ทวีช่วยเนี่ยคงมรณภาพเหมือนกันนะคงตายเหมือนกันโยมเพราะว่ารักษาตัวอยู่2เดือนนะโยมนะดีนะยังมีบุญอยู่ไม่ใช่ว่าบุญมีแล้วจะรอดนะโยมนะบุญมีก็ไม่รอดถ้าถึงเวลาอันสมควรของกรรมใช่ไหมโยมนี่แสดงว่าโยมแม่อาตมาต้องทำกรรมไว้หนักไหมหนักอยู่ตรงไหนไปพวกทำหูกทำไหมโยมรู้จักทำมอนทำไหมไหมเลี้ยงไหมอะโยมแล้วก็เอาไหมเนี่ยเอาตัวมอนเนี่ยลงไปน้ำเดือดๆนะโยมสาวเนี่ยนี่คือกรรมโยมที่เขาต้องเจาะเขาเจาะก่อนหนองออกไม่หมดต้องผ่าโยมผ่ายังไม่พอนะกระเพาะรั่วอีกต้องเย็บกระเพาะต้องรักษาอยู่เท่าไหร่2เดือนทุกวันนี้เวลาตมาไปบ้านเนี่ยแม่ตมาจะทำหน้าตาเหมือนแช่มชื่นเหมือนไม่เป็นอะไรกลัวจะเอามาที่โรงพยาบาลศิริราชเพราะกลัวที่สุดคือโรงพยาบาลศิริราชเวลาพามากรุงเทพวราชสิทธารามถ้าผ่านศิริราชแม่ตมาจะหลับตา คือมันทรมานคือไม่ทุกข์ไม่รู้หรอกโยมว่าจริงไหมถ้าเราไม่ผ่านเหตุการณ์แห่งความเป็นความตายมาเราจะไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันแค่ขณะจิตเดียวเกิดดับปั๊บเศร้าหมองปั๊บไปไหนไปทุกขติอย่างนางมริกาเทวีเห็นไหมทำบุญแพ้อยู่2คนคือใครอนาถปิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขานอกนั้นไม่มีใครสู้นางได้เพราะ2คนนี้เป็นพระโสดาบันถูกไหมแต่นางเนี่ยไม่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นปุถุชนรู้ได้ยังไงว่านางเป็นปุถุชนเพราะนางตายแล้วจิตเศร้าหมองไปเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่7วันธรรมดาพระโสดาบันต้องปิดประตูบายได้นี่แสดงว่านางยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่นางก็ไปเก็บเรื่องอกุศลน่ะเรื่องมุสาเนี่ยที่เคยไปโกหกพระสวามีโยมรู้จักพระสวามีไหมพระสวามีถ้าใครมีสามีนะทำอะไรสวามีนะ
นะพูดแล้วจะมีปัญหานะด้วยนางไปโกหกสามีของนางเนี่ยนางก็เก็บมาคิดเพราะนางนึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงอัครสาวกมหาสาวกมันก็ทำให้เกิดหิริละอายใจต่อบาปแกก็เลยน่าจะทิ้งน่าจะละซะแกเจ็บจนเป็นอาจินนกรรมเจ็บมาคิดเป็นอาจินนกรรมเวลาใกล้จะตายมรณาสถานการณ์อาจินนกรรมกรรมที่ทำไว้บ่อยคิดไว้บ่อยมันก็ส่งผลไหมมีโอกาสส่งผลได้ง่ายขึ้นนางก็เลยไปเกิดตกนรกอยู่กี่วัน7วันฝ่ายสามีน่ะทุกข์มากไหมทุกข์มากหลังจากสามหลังจากภรรยาตายก็ไปถามใครถามพระพุทธเจ้าว่าภรรยาของตนนั้นไปเกิดเป็นอะไรวันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7พระพุทธเจ้าชวนเรื่องอื่นให้พระองค์ลืมแต่ถ้าบอกความจริงเนี่ยพระองค์จะรับได้ไหมคนทำความดีขนาดนี้ยังไปตกนรกจะรับได้ไหมโยมแล้วสามีแกก็จะไม่ทำความดีอีกเลยขนาดภรรยาทำดียิ่งกว่าหลายๆคนยังตกนรกได้พระองค์ก็จะเสื่อมศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เลยไม่บอกความจริงพอวันที่8บอกความจริงไหมไปเกิดเป็นเทวดาเท่านั้นเลยดีใจไหมดีใจนี่คือพระพุทธเจ้าโยมฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราพูดความจริงก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าพูดความทุกการเลยอย่างเงี้ยอันตรายเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็อย่าไปพูดเพราะบางทีเขายังรับไม่ได้เขายังทุกอกทุกใจเขายังไม่สามารถเปิดรับสิ่งที่เราจะพูดเราไปพูดว่าเนี่ยเธอรู้ไหมนิสัยของเธออย่างเงี้ยคนจึงไม่คบนี่รู้ไหมนิสัยของเธออย่างเงี้ยเธอจึงไม่มีใครแล้วอย่างนั้นเขาจะรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีหัวตายเลยโยมฉะนั้นเราก็ต้องรู้จากอะไรรู้จากบุคคลรู้จากจิตใจของเขาด้วยไม่ใช่กำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่เนี่ยตายได้ก็ตายไปซะอยู่ไปก็อย่างนั้นแหละถึงตายได้จริงๆไหมอย่างเงี้ยตายได้จริงๆนะโยมนะคนเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่าอยู่คอมมิตให้ระวังอะไรคำพูดคนที่รักมากก็ต้องระวังให้มากนะไม่ใช่ไม่เป็นไรเพื่อนกันเนี่ยตายหลายคนแล้วโยมเพื่อนกันเนี่ยตายเพราะคำพูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยไอ้เรื่องใหญ่ไม่ถือหรอกโยมถือไอ้เรื่องกินข้าวถือไอ้เรื่องที่เสียงตักข้าวเสียงดังแล้วก็พูดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ควรไปพูดเนี่ยนี่ก็ทิ้งกันไปแล้วเหมือนเพื่อนอาตมาเนี่ยไปเข้าปริวาสด้วยกันไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆวันนี้ขนาดจบอภิธรรมบัณฑิตยังจะมาดูพระด้วยหรืออย่างเงี้ยโอ้โหยอมรับไม่ได้จริงๆคนจบอภิธรรมบัณฑิตกิเลสหมดไหมยังติดวัตถุอยู่ไหมยังติดวัตถุเขาก็ดูก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมโยมนะส่วนเขาจะเอาไม่เอาก็จะไปพูดต่อหน้าคนพูดสองคนไม่เป็นไรนะถ้าพูดหลายๆคนเป็นไงตอนไปด้วยกันตอนกลับพร้อมกันไหมต่างคนต่างกลับนี่ก็ระวังเหมือนกันเอากลับเข้ามาเพียรยังกุศลใดๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็เพียรทำเถอะโยมเช่นฝึกไหว้พระสวดมนต์เป็นสิ่งดีนะโยมนะอาตมาเนี่ยจะทำอยู่ในส่วนตรงนี้บ่อยๆเพราะอะไรให้เกิดความเคยชินคนบางคนถ้าไม่ฝึกสมาธิก่อนนอนไม่หลับนะโยมนะมันเป็นอาหารจิตอย่างหนึ่งเพราะจิตที่มันเป็นเกิดความสงบแล้วเวลามันหลับเนี่ยมันลงสู่ภวังค์ได้ง่ายมันนอนแล้วมันมีสารแห่งความสุขเกิดขึ้นคือปิติคนประเภทนี้เวลาตื่นขึ้นมาหน้าตาจะเอิบอิ่มไม่เหนื่อยไม่เพียงเราฝึกได้โยมเพราะกุศลเนี่ยมันทำให้เกิดวิการและรูปเบารูปอ่อนรูปควรถ้าเป็นทางด้านจิตใจก็คือสงบใช่ไหมเบาอ่อนควรคล่องแคล่วซื่อตรงถูกไหมเจตสิก6คู่นะแล้วก็ประการที่4ก็คือเพียรรักษากุศลที่เราเพียรอยู่ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเช่นทุกวันอาทิตย์เราจะไม่ขาดถูกไหมโยมเราจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเราก็จะมาอย่างในน้อยมีอาหารให้ทานอย่างในน้อยก็มีกัลยาณมิตรเห็นว่าเรานี่มีบุญมากต้องนำขนมมาให้ทานนะมีอะไรก็ถือมาบ้างเถอะโยมถือน้ำถืออะไรมาแบ่งปันคนให้ถือว่าได้นะโยมคนรับเนี่ยถือว่านั่นนะเป็นผลนะคนให้เนี่ยถือว่าได้สร้างเหตุเนี่ยอาตมาเนี่ยวันก่อนว่าจะถือไอ้เขาเรียกว่าขยาศาสตร์ลืมใส่รถมาเลยโยมหมดเลยเนี่ยวันก่อนเขาทำบุญขยาศาสตร์ไทยอ่ะเยอะมากโยมไปถวายก็นึกถึงโยมนี่แหละแต่มันแข็งมากกลัวโยมฟันมันจะหายก็เลยคิดแล้วคิดอีกเอาไปมาคิดไปจนลืมอ่ะโยมลืมขนมมาฝากโยม
เอาต่อนะโยมนะความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่าเพียรด้วยจิตที่เป็นกุศล4อย่างนะจำไว้นะโยมนะเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศลอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาวายามะหรือสัมมาวายามะความเพียรชอบด้วยจิตที่เป็นกุศล4อย่างประการที่ต่อไปสัมมาสติสัมมาสติในที่นี้มุ่งหมายถึงสติปัฏฐาน4สติที่เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมสติตรงนี้ก็คือสติระลึกรู้ในสภาพของกายเวทนาจิตธรรมสติตรงนี้ถ้าทำให้มากกำจัดอะไรอภิชฌาโทมนัสนะกำจัดความยินดียินร้ายออกไปจากความรู้สึกของตนเขาเรียกว่าสติปัฏฐานฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญอะไรสติโดยอาศัยฐานให้เกิดสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมถ้าเราเจริญสติมากๆทำให้นิมิตเกิดขึ้นสี่อย่างพิจารณาในสภาพกายเห็นอะไรเกิดขึ้นอสุภนิมิตปรากฏเห็นความไม่สวยไม่งามเช่นกำหนดผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นถูกไหมก็จะเห็นว่าผมไม่งามฟันไม่งามมีแต่สิ่งสกปรกเกิดขึ้นแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าฉาบทาด้วยหนังเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยมันมีแต่สิ่งสกปรกไหมเห็นสิ่งสกปรกเกิดขึ้นก็จะละอะไรสุภวิปลาสได้ละความไม่สวยไม่งามได้นะอย่างสมมติว่าเรากำหนดผมขนเล็บฟันหนังอย่างฟันของเราเนี่ยนะหนังของเราขนของเราเนี่ยถ้าเรามีสติเกิดขึ้นมันก็จะละอะไรละสุภวิปลาสได้ละความสวยความงามได้ไหมได้เพราะความสวยความงามเนี่ยเป็นวิปลาสไหมร่างกายมีความสวยความงามไหมไม่มีเลยมีแต่กองแห่งความไม่สวยไม่งามคือเต็มไปด้วยปฏิกูลเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่สวยไม่งามแต่คนส่วนมากเนี่ยไม่มีสติพอไม่สติเห็นกายก็กายงามไหมกายงามภายในก็งามภายนอกก็งามใช่ไหมทั้งหยาบทั้งละเอียดนะเขาเรียกว่าวิปลาสถ้าสติระลึกดูในเวทนาก็จะเห็นนิมิตอะไรเกิดขึ้นทุกขันนิมิตปรากฏจะเห็นสภาพสุขและทุกข์มีสภาพเกิดดับบุคคลที่กำหนดเวทนาก็จะละอะไรได้รู้ไหมละสุขวิปลาสได้เนี่ยสุขวิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอ่ะคือสุขเนี่ยจริงๆมันเป็นสุขไหมสุขกายสุขใจเป็นสุขไหมไม่ได้เป็นสุขเพราะธรรมดาคนเราเนี่ยปฏิบัติต้องการความสุขไหมต้องการความสุขท่านไม่ความสุขอย่างนี้มีตัณหาละเอียดมีตัณหาละเอียดฉะนั้นถ้ามีปัญญาเข้าไปชำระเนี่ยโดยมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยจะละสุขวิปลาสได้ถ้าเอาสติไปจับอยู่ในฐานอะไรฐานของจิตจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็จะเห็นอนิจจานิมิตปรากฏก็จะเห็นในนิจจานิมิตเห็นอนิจจานิมิตปรากฏเห็นความไม่เที่ยงของจิตธรรมดาจิตมีการเกิดดับไหมนะจิตดวงเก่าเกิดไปจิตดวงเก่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นจะไม่เป็นวิถีจิตนะทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าวิถีจิตวิถีก็คือการเกิดขึ้นสืบต่อกันเป็นแถวเป็นแนวของจิตเจตสิกรูปเรียกว่ารูปวิถีและนามวิถีก็จะเห็นจิตเกิดดับพอเห็นจิตเกิดดับก็จะละอะไรนิจจวิปลาสได้เคยได้ยินนิจจวิปลาสไหมคำว่าเที่ยงเช่นเห็นใครเห็นเราเห็นได้ยินใครได้ยินนี่เขาเรียกว่าเที่ยงแต่จริงจิตที่ได้จิตที่เห็นจิตได้ยินเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีการเกิดดับไหมมีการเกิดดับถ้าเราเห็นการเกิดดับของจิตก็จะละเนี่ยได้ละนิจจวิปลาสได้ละคำว่าเที่ยงได้เที่ยงมันมาจากคำว่าเราถูกไหมเราเห็นเนี่ยเที่ยงจริงๆเรามีไหมในขณะเห็นมีเราไหมไม่มีเราเนี่ยละวิปลาสอย่างนี้นะละนิจจวิปลาสได้ส่วนถ้าเราไปกำหนดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือกำหนดในสัญญากับสังขารพิจารณาในสภาพธรรมที่ปรากฏก็จะเห็นอะไรอนัตตลักขณะนิมิตปรากฏก็จะเห็นลักษณะไม่มีตัวไม่มีตนปรากฏเช่นความจำเห็นไหมที่เรามีปัญหาทุกวันเพราะความจำไหมเราจำได้เราจำไม่ได้เลยมีปัญหาไหมความจำนั้นว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆความจำเป็นเราไหมเป็นสัญญาเจตสิกมีสภาพแค่จำเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนนี่ใกล้แล้วนะพวกเราเนี่ยใกล้แล้วใกล้ระดับที่จะสำลอกใช่ไหมสำลอกอะไรกิเลสถอนอุปาทานได้นี่ที่ที่ถอนน่ะแต่ของเราเนี่ยมันที่มันถอนไม่ได้ก็เพราะอะไรมันมีอวิชชาเป็นเครื่องครอบความรู้สึกอีกทีนึงเห็นขณะหนึ่งมันสุดท้ายก็ครอบงำขณะหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยปัญญาในอรหัตตมรรคเนี่ยหมดไหม
หมดตั้งแต่โสดาปัตติมรรคความเป็นเราเนี่ยหมดแล้วนะฉะนั้นเมื่อเห็นอนัตตลักษณะปรากฏก็จะละอัตตวิปลาสได้ฉะนั้นสติปัฏฐานนี้จัดว่าเป็นคันธะอะไรสมาธิคันธะแล้วก็สัมมาสมาธิก็คือความสงบในการงานที่เป็นกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิคันธะนี่ถือว่าเป็นความกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่เป็นสมาธิทวนลมไหมทวนลมต่อไปก็คือปัญญาคันธะได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิมุ่งหมายถึงความเห็นชอบต้องเห็นระดับไหนรู้ไหมโยมจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิท่านบอกว่าต้องเห็นชอบในอริยสัจ4ต้องเป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นแจ้งในอะไรอริยสัจ4เห็นอะไรเห็นทุกข์เหตุเห็นความทุกข์ความดับทุกข์หนทางให้เข้าถึงความพ้นทุกข์จึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าเห็นกรรมอะไรนะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนไม่ใช่นะเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงไม่ใช่นะต้องเห็นในเรื่องของอริยสัจ4เห็นจริงระดับนี้นะเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งความทุกข์ความดับทุกข์ขนทายเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยจิต4อย่างทุกข์นี่เป็นจิตที่ควรอะไรควรกำหนดรู้เกิดแก่เจ็บตายนี่ควรรู้ไหมทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้รู้ว่ารูปกับนามนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรรู้หรือควรละควรรู้ไม่ใช่ควรละเขาไม่ให้ละเขาให้รู้ถ้าไม่รู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะไปละเหตุแห่งความเกิดความเจ็บความตายได้ไหมไม่ได้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละเรียกว่าปหานกิจนิโรธคือนิพพานเป็นกิจที่ทำให้แจ้งเขาเรียกว่าสัจฉิกนกิจส่วนองค์มรรคแปดที่ว่าเนี่ยนะมีสมาธิถี่เป็นต้นเนี่ยนะเป็นภาวนากิจเป็นกิจที่ควรทำเป็นกิจที่ควรเจริญทุกกำหนดรู้ด้วยปริญญากิจสมุทัยปหานกิจจิตที่ควรอะไรละนิโรธคือดับตัณหาเนี่ยคือนิพพานเนี่ยนะเป็นจิตที่ควรทำให้แจ้งใครทำให้แจ้งคือปัญญาในมรรคนะปัญญาในมรรคจิตนะทนทำให้แจ้งแล้วก็ภาวนามรรคคือองค์8เป็นภาวนาจิตเป็นจิตที่ควรเจริญสรุปแล้วศีลขันธะสมาธิขันธะปัญญาขันธะนะถือว่าเป็นจิตไหมเป็นกิ่นส่วนสัมมาสังกัปปะความดำริชอบนั้นมุ่งหมายถึงดำริยังไงองค์ธรรมได้แก่วิตกเจตสิกนะสัมมาสังกัปปะเนี่ยองค์ธรรมได้แก่วิตกวิตกมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีมีทั้งมิจฉาสังกัปปะมีทั้งสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะแปลว่าดำดับผิดดำริยังไงพยาบาทเบียดเบียนใช่ไหมดำริไปในกามดำริในการเบียดพยาบาทเบียดเบียนนี่เขาเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะแต่ถ้ามิจสัมมาสังกัปปะก็คือดำริชอบก็คืออะไรดำริออกจากกามเช่นดำดิออกจากบ้านวันอาทิตย์อยู่ที่บ้านมีแต่กามทีวีตู้เย็นพัดลมเดี๋ยวก็โอ้สารพัดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบส่วนมากเป็นกุศลหรืออกุศลเคยกำหนดทันไหมขึ้นห้างยิ่งลำบากใจใช่ไหมผี3ตัวเยอะแยะไปหมดเลยนะผีโลภะผีโทสะผีโมหะไม่ใช่ผี3บาทนะผี3ตัวนะนะฉะนั้นเราก็ต้องมีแล้วก็เพียรอะไรเพียรเขาเรียกว่าดำดิออกจากกามดำดิด้วยการไม่จะพยาบาทเบียดเบียนนี่เขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะส่วนหนึ่งก็เกิดจากสัมมาทิฏฐิเป็นบาทใช่ไหมฉะนั้นองค์มรรคแปดสรุปลงก็คือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ก็จัดเป็นกิ่นเหมือนกันเขาเรียกว่าศีลขันธะสมาธิขันธะแล้วก็ปัญญาขันธะประการที่สี่อายตนะขันธะก็คือขันธารมณ์ก็คือกิ่นต่างๆเช่นสุขันธะกลิ่นดีทุกคันธะคือกลิ่นไม่ดีที่มากระทบทางไหนทางจมูกนะคันธะแปลว่ากลิ่นสุแปลว่าดีนะกลิ่นดีทุแปลว่าชั่วแปลว่ากลิ่นชั่วนะกลิ่นไม่ดีนะต่อไปมาดูรสบ้างละสะคือรสมี4เนี่ยเราจะได้ยินคําว่าธรรมรสอัตถรสวิมุตติรสใช่มั้ยโยมเคยได้ยินมั้ยอัตถธรรมรสก็ได้แก่มรรคจิตตุบาทก็คือจิตที่เกิดพร้อมกับเจตสิกเขาเรียกว่ามรรคจิตตุบาทโลกิยกุศลจิต17คําว่าโลกิยกุศลจิต17คือกุศลที่เป็นไปในโลกเช่นพวกมหากุศล8โลกกุศล5อรูปกุศล4พวกนี้เขาว่าโลกิยกุศลนึกภาพออกมั้ยมหากุศลจิตเป็นโลกิยกุศลใช่มั้ยเป็นกุศลที่ไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาถูกมั้ยรูปกุศลนึกออกมั้ยรูปกุศลที่อยู่ในรูปาวจรกิจ15น่ะรูปกุศลเป็นเหตุให้นำไปเกิดเป็นอะไรรูปประพรม16
อรูปกุศลเป็นกุศลที่นำให้ไปเกิดในอรูปภูมินี่เขาเรียกว่าโลกียกุศลนะครับถือว่าเป็นรสดีไหมรสดีธรรมรสเนี่ยรสดีรสพวกนี้ทำให้กำจัดอะไรราคะโทสะโมหะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออกุศลจิตก็เป็นรสเหมือนกันแต่เป็นรสดีไหมไม่ดีนะฉะนั้นมรรคจิตุบาทก็ดีโลจิยกุศลจิต17ก็ดีอกุศลจิต12ก็ดีเขาเรียกว่าคือทำอันเป็นกุศลและอกุศลทั้งปวงนี้เขาเรียกว่าธรรมรสธรรมรสให้นึกถึงกุศลกับอกุศลนะจำไว้นะนะเขาเรียกว่าธรรมรส2อัตถรสก็ได้แก่ผลจิตุบาทคำว่าผลจิตก็คือผลจิตกับเจตสิกที่ประกอบเขาเรียกว่าผลจิตุบาทผลจิต4เจตสิกประกอบ36กโยมเขาเรียกว่าผลจิตุปบาทนะแล้วก็โลกิยวิปากจิต32นึกออกไหมโลกิยวิปากจิต32อเหตุกะวิปากจิต15ใช่ไหมเป็นวิบากใช่ไหมอเหตุกะวิปากจิต15ก็คืออกุศลวิปากจิต7อเหตุกะกุศลวิปากจิต8ถูกไหมแต่เป็นอเหตุกะเขาจึงเรียกว่าอเหตุกะวิปากจิต15มหาวิปากจิต8รูปาวัจละวิปากจิต5อรูปาวัจละวิปากจิต4รวมกันเป็นโลจียวิปากจิต32มาบวกกับผลจิต4เป็นเท่าไหร่วิปากจิต36ถูกไหม32มาบวกผลจิต20เป็นเท่าไหร่52ฉะนั้นวิปากจิตหรือวิปากชาติเป็นจิต36หรือ52ดวงโดยย่อโดยพิสดารดูตรงไหนดูตรงโลกุตตรจิตฉะนั้นผลจิตุบาทและโลจียวิปากจิตเท่าไหร่32อันเป็นธรรมเป็นผลของกุศลและอกุศลเป็นอัตถรสวิบากทั้งหมดอโยมที่เป็นผลและจิตแล้วก็โลจิยะวิปากจิตซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลเรียกว่าอัตถรสจำไว้นะโยมนะธรรมรสก็คือมรรคจิตตุบาทและโลจิยะกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลใช่ไหมเขาเรียกว่าธรรมรสส่วนอัตถรสก็ได้แก่ผลและจิตตุปบาทและโลจียวิปากจิต32ซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลเรียกว่าอัตถรสอัตถะแปลว่าผลหรือเนื้อความถูกไหมเนื้อความหรือธรรมะเป็นเหตุอัตถะเป็นอะไรอัตถะเป็นผลนะธรรมที่เป็นเหตุเรียกว่าธรรมรสธรรมที่ผลเป็นผลเรียกว่าอะไรอัตถรสส่วนวิมุตติรสมีรสเดียววิมุตติรสก็คืออะไรพระนิพพานเนี่ยรสเนี้ยถ้าเราเข้าถึงเมื่อไหร่จบเลยนะสังสารวัฏนี่จบเลยนะใครถึงบ้างก็อย่าลืมพระอาจารย์นะใครเข้าถึงวิมุตติรสเมื่อไหร่อย่าลืมโทรศัพท์มา0928452441นะถ้าเข้าถึงนะถ้าไม่เข้าถึงไม่ต้องโทรมานะเพราะว่าเซมเหมือนกันเนี่ยพระอาจารย์ก็พยายามนะพยายามฝึกไว้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในโลกแห่งสมมุติเนี่ยมันก็จะเจอการกระทบทั้งหน้าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประคองจิตเนี่ยส่วนมากจิตของเราก็ไม่ยินดีก็ยินร้ายถูกไหมแล้วจิตประเภทนี้เป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลถ้ามันเกิดจนชำนาญเวลาก็จะดับจิตพวกนี้มีโอกาสส่งผลจบเลยชีวิตเราเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าประเสริฐอยู่แล้วใช่ไหมมาจบตอนบั้นปลายเขาเรียกว่ามาชีวิตเหมือนละครตอนจบกลับอะไรจบแบบบทบาทไม่ดีตายไปเกิดเป็นเปรตอย่างเงี้ยโอ้จบเลยนะโยมตายเป็นสัตว์นรกนะที่สำคัญที่สุดเลยกลายเป็นเดรัจฉานอยู่ติดกับบ้านลูกบ้านหลานเช่นไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นใครเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นเราอย่างเงี้ยเห็นลูกหลานต่อหน้าต่อตาคุยกับมันรู้เรื่องไหมตุ๊กแกตุ๊กแกมันรู้เรื่องไหมไอ้ตุ๊กแกของคำว่าตุ๊กแกเนี่ยอาจจะแปลเป็นภาษาไทยว่าของกูของกูมันก็ได้นะอย่างอาตมาถามโยมแม่อยู่วันหนึ่งเสื้อผ้าแกสวยๆเท่านั้นแกก็เรียงกันไว้เยอะแยะไปหมดก็ถามว่าแม่ตอนมีชีวิตอยู่แม่ทำบุญสิแจกจ่ายก็เสื้อผ้าที่แม่ใส่กับตัวที่แม่ไม่ใส่ตัวไหนมีประโยชน์กว่ากันตัวที่ใส่มีประโยชน์แล้วที่ในตู้มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แล้วแม่แจกคนอื่นบ้างไหมไม่แจก แล้วสมมติว่าแม่ตายไปแล้วเนี่ยอาตมาขอไปแจกคนอื่นได้ไหมคุยกันตอนไม่ตาย
แกว่าไม่ได้ทำไมให้ลูกให้หลานว่างั้นนี่แสดงว่าแกยังยึดอยู่ไหมแกยังยึดฉะนั้นเราอย่าซื้อของที่มันไม่เป็นประโยชน์แจกคนอื่นเขาบ้างโยมเหลือไว้นิดๆหน่อยๆเวลาตายมันจะได้ไม่ทุกข์มากเหมือนพระเห็นไหมห่วงจีวรตายไปเกิดเป็นไรเนี่ยเป็นเลนเนี่ยวิ่งรอบจีวรอยู่เนี่ยเขาจะแบ่งกันอย่าเอาจีวรข่อยอย่าเอาจีวรข่อยว่างั้นนะอย่าเอาจีวรเราจีวรเราพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยที่พระโสตพระองค์ก็สั่งห้ามภิกษุว่าอย่าเอาจีวรของภิกษุที่ตายไปเลยให้เลย7วันไปก่อนค่อยแบ่งกันอย่างนี้ถือว่ากิจของพระองค์อนุเคราะห์แก่สัตว์เหล่านั้นไหมตอนตายก็จิตไม่ดีอยู่แล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานใช่ไหมถ้าตายด้วยความโกรธตัวนั้นจะไปเกิดเป็นอะไรยงเป็นสัตว์นรกอีกยิ่งหนักกว่าเดิมอีกแต่พระองค์นี้ไม่ได้ทำอกุศลอย่างเดียวทำกุศลด้วยไหมหลัง7วันไปจิตไม่เศร้าหมองไปเกิดเป็นเทวดานี่เห็นไหมโยมสำคัญอยู่ที่ไหนที่จิตเนี่ยที่เรามาเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลฉะนั้นทุกวันอาทิตย์เราจะมาหรือเราจะขาดมานะโยมนะถึงจะเข้าใจไม่เข้าใจควรมาไหมมีเราคนเดียวที่ไหนล่ะเนี่ยมองไม่ใช่มีแต่โต๊ะเก้าอี้นะมีเพื่อนๆเท่านั้นเลยเพื่อนดีหรือเพื่อนไม่ดีเคยด่าเราไหมตั้งแต่มาเรียนเนี่ยเคยนินทาเราไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนรับหลังแต่จริงๆคนดีจะพูดรับหลังไหมพูดแต่จะพูดดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าคนดีเขาจะพูดดีหรือพูดไม่ดีพูดดีฉะนั้นจำไว้เลยถ้าใครพูดไม่ดีไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคบคำว่าคบไม่ใช่ว่าไม่พูดไม่คุยด้วยคำว่าไม่คบคือไม่ยินดีเราอาจจะคุยกับเขาแต่เราไม่ยินดีในคำพูดของเขาถ้าเราไม่ยินดีชื่อว่าเราไม่คบไม่ใช่ว่าไม่คบก็คือไม่พูดไม่คุยนั่นผิดนะอันนั้นมันเป็นกิริยาอาการที่มันเห็นชัดเกินไปคำว่าไม่คบเขาถือความรู้สึกว่าเราไม่ยินดีคนคนนี้มีกิริยาอาการไปในทางทุจริตเราไม่คบก็คือไม่ยินดีเราอาจจะพูดจะคุยโดยทำนองเป็นมิตรเพราะคนเราไม่ได้ชั่วตลอดใช่ไหมโยมแต่เราไม่ยินดีในพฤติกรรมในทางที่ดีชื่อว่าเราไม่คบอย่างเราคบใครคบพระพุทธเจ้าคบบัณฑิตเราก็ทำในสิ่งที่ดีทำสิ่งที่เป็นสุจริตอย่างนี้ชีวิตเราจะดีไหมดีเอาต่อไปสี่อายตนะรสได้แก่รสคืออารมณ์คือเมื่อรวมแล้วก็คือมีรสนะรสมีเท่าไหร่มีทั้งหกรสนะมีอัมอะไรเนี่ยอัมพีระรสเปรี้ยวมัทุระรสหวานโลนิกะรสเค็มกักกะรสเผ็ดติตตะรสขมกาสาวะรสฝาดอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะมี6รสจริงๆคำว่ารสก็คือรสต่างๆที่กระทบที่ไหนชิวหาประสาทนะชิวหาประสาทต่อไปสรุปนะสรุปวิสัยรูปในหลักสูตรรูปารมณ์เป็นรูปที่แสดงความรู้สึกของผู้นั้นให้ปรากฏออกมาเช่นแววตาท่าทางเห็นไหมจิตตชรูปอย่างคนขาวเวลาโกรธเนี่ยจิตตชรูปออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาจะแดงอย่างอาตมาจิตตชรูปมองไม่ออกหรอกโกรธไม่โกรธต้องดูตาแต่ถ้าหน้ามันดำมันคุมไว้หมดใช่ไหมแต่ถ้าคนขาวๆอย่างเงี้ยหน้าตาขาวๆในเวลาโกรธมันจะแดงกำนะนี่ก็เรียกว่ารูปารมณ์เป็นรูปที่แสดงความรู้สึกของผู้นั้นให้ปรากฏออกมาทางหน้าตาท่าทาง2สัทธารมณ์ได้แก่รูปที่เปล่งออกมาได้แก่เสียงของสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นมุ่งหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นนะเสียงมันมี2แบบใช่มั้ยจากสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างเสียงแอร์เนี่ยเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตแต่ในที่นี้มุ่งหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นคือรูปที่ทำให้โสตวิญญาณรู้ได้แก่เสียงของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดเห็นไหมโยมพูดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่ชีวิตได้ทั้งหมดเลยแต่เสียงที่เป่งออกมาส่วนมากมุ่งหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มีชีวิตแต่เสียงที่มากระทบหูเนี่ยเกิดขึ้นจากสิ่งที่มีชีวิตก็ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ถูกไหมแต่ส่วนมากเสียงที่เราเป่งออกมาเนี่ยเป่งออกมาเป็นคำพูดส่วนมากเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตแล้วเสียงที่เกิดจากวิทยุล่ะเอาโยมเสียงที่เกิดจากวิทยุล่ะที่เราเปิดกันเนี่ย
ป็นเสียงที่เกิดจากอุตุรู้จักอุตุไหมก็คือความเย็นความร้อนใช่ไหมมันมีไฟอยู่นะมีไฟมีเย็นมีร้อนอยู่สามคันธารมเป็นรูปที่แสดงให้ที่อาศัยของตนปรากฏคือรูปที่มีสภาพคล้ายกับสอว่าวัตถุสิ่งนั้นสิ่งของสิ่งของนั้นอยู่ที่นั่นหมายความว่าสิ่งที่มันปรากฏตรงต่างๆใช่ไหมโยมเวลากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมอยู่ปรากฏเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงจุดมันอยู่ไหมอย่างเราไปหาว่ากลิ่นหอมอยู่ตรงไหนกลิ่นเหม็นอยู่ตรงไหนมันก็ต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งถูกไหมแสดงว่ามันปรากฏอยู่ตรงนี้นะปรากฏอยู่ตรงนี้นะในลักษณะนั้นต่อไปรสรสารมณ์เป็นรูปที่พอใจของชิวหาวิญญาณกลิ่นจะเป็นรสดีก็ตามไม่ดีก็ตามคำว่าพอใจในที่นี้มุ่งหมายเอารู้รสมิได้มุ่งหมายเอาบุคคลมุ่งหมายเอาอะไรยมมุ่งหมายเอาการรู้รสก็คือชิวหาวิญญาณใช่ไหมชิวหาวิญญาณแปลว่ารู้รสใช่ไหมไม่ได้มุ่งหมายเอาบุคคลเพราะธรรมดาบุคคลย่อมพอใจแต่ในรสที่ดีเท่านั้นถูกไหมชิวหาวิญญาณรู้ทั้งดีและไม่ดีถูกไหมโยมเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายถึงบุคคลนะไอ้ตัวชิวหาวิญญาณเนี่ยรู้ทั้งรสดีและไม่ดีชอบไม่ชอบก็ถือว่าไม่ใช่ชิวหาวิญญาณเป็นผลถูกไหมเป็นวิบากถูกไหมชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นพวกอกุศลไปแล้วนะเป็นพวกกิจที่เป็นประเภทอกุศลเป็นตัวชวนะไปแล้วนะธรรมดาบุคคลส่วนมากพอใจในรสที่ดีเท่านั้นนะแต่จริงๆรสเนี่ยมันแน่นอนไม่โยมที่เราทานเนี่ยบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานบางคนชอบมันบางคนชอบเค็มอย่างเงี้ยมีไหมชอบเค็มอันนี้ถึงบุคคลใช่ไหมแต่ว่าชิวหาวิญญาณเนี่ยเขารู้ทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มถูกไหมเขาไม่ได้หมายว่าพอใจหรือไม่พอใจนะต่อไปโผฏฐัพพลมโผฏฐัพพลมเป็นรูปที่กายประสาทพึงถูกต้องได้มีอยู่3อย่างคือ1เห็นไหมเวลาเขาถามว่าโผฏฐัพพลมมีเท่าไหร่แล้วก็ต้องโผฏฐัพพลมมี3ปฐวีโผฏฐัพพลมได้แก่อ่อนแข็งเตโชโผฏฐัพพลมได้แก่เย็นร้อนวาโยโผฏฐัพพลมได้แก่หย่อนตึงเห็นไหมที่เราว่าปฐวีเตโชวาโยโผฏฐัพพลมได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแข็งอ่อนเรียกว่าปฐวีหย่อนตึงเรียกว่าเย็นร้อนเรียกว่าสังเกตให้ถูกนะพวกนี้เป็นรูปไหมเป็นโผฏฐัพพลมเป็นรูปที่รู้ได้ด้วยอะไรกายวิญญาณเป็นรูปที่กระทบกับกายประสาทตัวรู้ก็คือกายวิญญาณถูกไหมส่วนพอใจไม่พอใจก็ลงสู่ใจไปแล้วนะสรุปแล้ววิสัยรูปคือโคจรรูปเป็นรูปที่เป็นอารมณ์หรือเป็นที่โคจรแห่งจิตเจตสิกเช่นรูปารมณ์เกิดทางตาเป็นอารมณ์หรือเป็นที่โคจรของจักขุวิญญาณจิต2เจตสิกเกิดร่วมเท่าไหร่7ดวงสัทธารมณ์เกิดทางหูเป็นอารมณ์หรือเป็นที่โคจรของโสตวิญญาณจิต2เจตสิกกี่ดวง7ดวงคันธารมณ์เกิดทางจมูกเป็นอารมณ์หรือเป็นที่โคจรของคานวิญญาณจิต2เจตสิก7ดวงรสารมณ์เกิดทางลิ้นเป็นอารมณ์หรือเป็นที่โคจรของจิวหาวิญญาณจิต2เจตสิก7ดวงโพธัพพลมนะเกิดทางกายเป็นอารมณ์หรือเป็นโคจรของกายวิญญาณจิต2เจตสิก7ดวงจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณ5วิญญาณนี้เรียกว่าอะไรทวิปัญจวิญญาณจิต10เกิดอย่างละ2ดวงถูกไหมเห็นดีกับเห็นไม่ดีได้ยินเสียงดีและไม่ดีดมกลิ่นดีและไม่ดีลิ้มรสดีกับไม่ดีสัมผัสทางกายที่ดีและไม่ดีมีเจตสิกเกิดร่วมได้7ดวงเท่ากัน7ดวงคืออะไรสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7มีอะไรบ้างผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์แล้วก็มนสิการเนี่ยเก่งมากนะต่อไปเอาภาวะรูปนิดหนึ่งนะภาวะรูปนี้แปลว่าภาวะแห่งความเป็นชายภาวะแห่งความเป็นหญิงภาวะรูปเป็นสุขุมรูปแปลว่ารูปละเอียดไม่สามารถสัมผัสได้ทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้ทางไหนทางใจเขาจึงเรียกว่าสุขุมรูปมันไม่ใช่ผู้ว่านะสุขุมรูปเนี่ยนะสุขุมรูปแปลว่ารูปละเอียดทูเลรูปแปลว่ารูปไกลไม่เหมือนรูปใกล้คือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพลมพวกนี้รูปใกล้ไหม
นะแต่ว่าภาวรูปคือรูปไก่เขาเรียกว่าทูเดรูปหรือเป็นอัปปติคารูปคือรูปที่กระทบซึ่งกันและกันไม่ได้นะไม่เหมือนกับรูปารมณ์กระทบกับจักขุประสาทสัทธารมณ์กระทบกับโสตประสาทเป็นต้นนะส่วนภาวรูปนี้เป็นรูปที่กระทบซึ่งกันและกันไม่ได้เป็นรูปละเอียดที่ไม่ปรากฏชัดเป็นรูปไกลที่รู้ได้ยากเป็นรูปที่กระทบซึ่งกันและกันไม่ได้ว่าโดยอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่รู้ได้ทางไหนทางใจเท่านั้นจะดูจะเห็นเพศหญิงเพศชายไม่ได้รู้ด้วยอะไรด้วยตาหูจมูกลิ้นกายต้องรู้ได้ที่ไหนที่ใจเท่านั้นฉะนั้นเพศชายเพศหญิงท่านบอกว่าจะรู้ได้ต้องอาศัยลักษณะหรือแสดงนิมิตออกอยู่4อย่าง1ลิงคะรูปร่างสันฐานมีแขนขาหน้าตาเพศเป็นต้นประการที่1ก็คือลิงอย่างภาษาบาลีก็จะมีปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงใช่มั้ยปุงลิงเพศชายอิทธิลิงเพศอะไรเพศหญิงแล้วก็นับปุงสกลิงมิใช่เพศชายมิใช่เพศหญิงแล้วเป็นอะไรอ่ะแล้วจะพูดยังไงไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงเราก็บอกว่าคน2เพศในภาษาบาลีก็เรียกว่าอุปโตพยัญชนะกะก็คือคน2เพศนะมีนะโยมนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคน2เพศนะมีทั้งเพศชายเพศหญิงอยู่ในภาวะคนเดียวกัน2นิมิตเครื่องหมายเช่นหนวดเขาเป็นต้นอย่างหนวดเขาอย่างอาตมาเนี่ยหนวดเขาขึ้นกับทุกวันต้องโกนตลอดนะโยมนะถ้าไม่โกนเป็นไงมันดำไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่ถ้าผู้หญิงมีหนวดมีเขาเหมือนพระอาจารย์จะเป็นยังไงโยมลองคิดดูสภาพผู้หญิงมีหนวดมีเขากับผู้ชายมีหนวดมีเขาก็คงน่ากลัวพอๆกันใช่ไหมแต่ผู้หญิงมีหนวดมีเขาไหมไม่มีแต่ผู้ชายมีไหมนี่อย่างนี้พอดูได้ใช่ไหมนิมิตเครื่องหมายนะเขาเรียกว่านิมิตเครื่องหมายเช่นหนวดเขาเป็นต้น2กุตตะก็คือนิสัยการเล่นการกระทำต่างๆชายกับหญิงจะมีลักษณะการเล่นแตกต่างกันแต่เดี๋ยวนี้นี่แตกต่างไหมผู้ชายชกมวยได้ผู้หญิงก็ชกมวยได้แต่มันก็ต่างกันอยู่ดีถูกไหมโยมก็ต่างกันอยู่ดี4อากัปปะก็คือกิริยาอาการเช่นการเดินยืนนั่งนอนการกินการพูดเป็นต้นชายกับหญิงจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันผู้หญิงจะละเอียดมากผู้ชายจะหยาบหยาบแต่บางทีผู้ชายก็ละเอียดกว่าผู้หญิงก็มีบางทีผู้หญิงก็หยาบกว่าผู้ชายก็มีแต่ส่วนมากผู้หญิงจะละเอียดกว่าในกิริยาอาการต่างๆเช่นการกินเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยกินแตกต่างกันไหมแต่บางทีกินเขาค่อยๆชี้คำเล็กๆใช่ไหมผู้ชายคำใหญ่ๆปุ๊บปุ๊บอิ่มเลยนะการกินของผู้ชายของหญิงก็แตกต่างกันก็เรียกว่าจิตญาฉะนั้นคนเราจะรู้ได้หญิงว่าหญิงหรือชายเพราะว่าเพศนี่หญิงชายเนี่ยเกิดจากกรรมมีกรรมเป็นสมุฏฐานนะความเป็นชายเขาเรียกว่าเป็นอุดมเพศความเป็นหญิงก็ว่าหินเพศเพศอุดมกับเพศสูงเพศสูงกับเพศต่ำนะฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายใครประเสริฐกว่ากันโยมนะโยมผู้ชายกับผู้หญิงใครประเสริฐกว่ากันในความเป็นเพศผู้ชายจะสมบูรณ์กว่าไม่มีฤดูกาลเหมือนผู้หญิงจะไม่ยอมไม่ทุกข์ไม่ลำบากไม่มีท้องถูกไหมผู้หญิงมีท้องลำบากไหมผู้หญิงมีท้องผู้ชายมีท้องไหมมีแต่ทำให้คนอื่นเขาท้องแล้วเวลาทำให้คนอื่นเขาท้องยังไม่รับผิดชอบอีกต่างหากนะไม่รับความลำบากด้วยนะถ้าพูดจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยจึงเป็นเพศสูงน่าจะจิตใจสูงกว่าผู้หญิงนะจริงๆบางคนผู้ชายเนี่ยเพศสมบูรณ์ก็จริงแต่บางทีก็จิตใจต่ำฉะนั้นผู้ชายกลายเป็นหญิงได้ไหมได้ผู้หญิงกลายเป็นชายได้ไหมได้โยมแต่คิดว่าผู้หญิงจะเป็นชายไม่ได้นะโยมนะมีวิธีการแก้อยู่ถ้าหญิงอยากจะเป็นชายทำยังไงถ้ามีสามีทำไงให้ยินดีสามีของตนเท่านั้นห้ามมีกั๊กมีกิ๊กเอาไว้และอยากระหว่างทางหมายความว่าห้ามยินดีเพศอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนแล้วเวลาทำบุญกุศลทุกครั้งให้เบื่อหน่ายในเพศหญิงแล้วปรารถนาในความเป็นชายต่อไปในอนาคตจะกลายเป็นเพศชายทันทีนี่หลายๆคนคิดว่าน่าจะกลายเป็นชายหลายคนนะเช่นผู้หญิงที่มาเรียนอภิธรรมส่วนมากภพภูมิข้างหน้าจะเป็นเทพบุตรโยมรู้ตัวไหมเนี่ย รู้ได้ยังไงพุทธมารดานั้นไง เห็นไหมพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปปวดพุทธมารดาที่ชั้นสวรรค์ดาวดึงแต่มีเทวดาชั้นหนึ่งก็คือชั้นที่4ก็คือชั้นดุสิตส่วนมากเป็นเทพบุตรโยม
เป็นคนที่มีบุญญาธิการพร้อมที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอัครสาวกมหาสาวกแล้วคนที่มีบุญญาธิการก็อยู่ในภพภูมินี้ขนาดค้างคาวใช่ไหมค้างคาวตายจากค้างคาวยังไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนชั้นที่4คือดุสิตนะโยมแล้วเราเป็นค้างคาวด้วยเราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ฉะนั้นทุกวันอาทิตย์โยมจะไปไหนต้องมาที่นี่นะถ้าไม่มาไม่ได้เป็นชายนะโยมนะอาจจะเป็นเพศที่2ก็ได้ผ่านนะโยมนะหมดเวลาพอดีเอาตัวนี้นิดหนึ่งนะเอาหาทายวัตถุหาทายรูปมีอยู่2อย่างมังสะหาทายรูปได้แก่รูปหัวใจมีลักษณะคล้ายกับดอกบัวตูมนะมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมโยมเคยเห็นบัวตูมดอกบัวตูมไหมดอกบัวตูมเนี่ยเท่ากับกำปั้นมือเราเนี่ยนะเขาเรียกว่ามังสะหาทายรูปได้แก่รูปหัวใจที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม2วัตถุหาทายรูปได้แก่กรรมชรูปกรรมชรูปก็คือรูปที่เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมนะชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่ในภายในเขาเรียกว่ามังสะหาทายรูปคำว่าหาทายรูปในที่นี้มุ่งหมายถึงเอาวัตถุหาทายรูปคือรูปหัวใจมุ่งหมายถึงเอารูปอะไรเอารูปหัวใจนะในที่นี้มุ่งหมายถึงรูปหัวใจหรือเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกเขาจึงเรียกว่าวัตถุรูปโยมเห็นไหมที่เขาเรียกว่าหทัยด้วยแล้วก็วัตถุรูปด้วยก็เพราะว่ารูปนี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกของจิตประเภทไหนมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุเห็นไหมจิตเมื่อว่าโดยวิญญาณมีกี่วิญญาณโยมตอบได้ไหมเนี่ยได้มีจักขุวิญญาณอาศัยตาใช่ไหมโสตวิญญาณอาศัยหูคานวิญญาณอาศัยจมูกคิ้วหาวิญญาณอาศัยลิ้นกายวิญญาณอาศัยอะไรอาศัยกายส่วนมโนวิญญาณมันจะมีอยู่มีสองธาตุมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดตรงนี้เขาจะเรียกว่าหทัยวัตถุรูปคือรูปหัวใจแต่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนี่เขาเรียกว่าหทัยวัตถุตกลงใช่ไหมโยมต่อไปพูดถึงในวิสุทธิมรรคนิดหนึ่งในวิสุทธิมรรคอัตถกถาท่านกล่าวว่าบุคคลนะบุคคลที่หนาด้วยราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตนั้นท่านบอกว่ามีน้ำเลี้ยงของหัวใจย่อมมีสีแตกต่างกันคนที่มีราคะจริตมีสีแดงโยมราคะจริตมีสีแดงโทสะจริตมีสีดำโมหะจริตมีสีหม่นเหมือนน้ำล้างอะไรล้างมือวิตกจริตมีสีน้ำเยื่อถั่วผูเป็นไงเยื่อถั่วผูสีเขียวหน่อยใช่ไหมสีเขียวหน่อยศรัทธาจริตมีสีเหลืองอ่อนคล้ายสีดอกกัณฑิกาโยมเคยเห็นดอกกัณฑิกาไหมเป็นยังไงอย่าบอกนะว่าสีดอกสีกัณฑิกามันเป็นสีลักษณะยังไงดอกกัณฑิกาเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเอามาให้ดูหน่อยนะดอกสีกัณฑิกาเนี่ยนะคือบุคคลที่มีศรัทธาจริตคงจะสวยงามนะคนที่มีศรัทธาจริตเนี่ยพวกนี้มีศรัทธามากจิตไหลไปนะสีเลือดก็เลยเหมือนสีดอกอะไรกัณฑิกาส่วนพุทธิจริตนี่ดีนะโยมในจริตทั้ง6เนี่ยที่ดีที่สุดก็คือพุทธิจริตพวกนี้เหมือนผู้มีปัญญาพุทธิจริตเนี่ยคือสีขาวเหมือนสีแก้วกิรณัยเห็นไหมในจริตทั้ง6เนี่ยพุทธิจริตเนี่ยจะดีกว่าเพื่อนรองลงมาก็คือศรัทธาจริตรองลงมาก็วิตกจริตตรงนั้นไม่ค่อยดีนะพวกจริตทั้ง6นั้นไม่ดีตรงนี้เขาพูดตอนนู้นตอนเวลาปฏิบัติสมถกรรมฐานก็จะมีจริตเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีสมถมีอะไรอารมณ์กรรมฐานเข้ามาเกี่ยวข้องเอาให้จบดีไหมโยมมันไม่จบหรอกนะดูนะเอาชีวิตนิดหนึ่งนะชีวิตตะลูกนะชีวิตมีสองแบบเราจะได้ยินว่าชีวิตตะลูกกับชีวิตตะนามถูกไหมในที่นี้เขาพูดถึงชีวิตตะลูกชีวิตตะลูกนี้เป็นลูกที่เกิดจากกรรมนะท่านบอกว่าชีวิตตะลูกเป็นลูกที่เป็นเหตุให้สหชาตะลูกทั้งหลายคำว่าสหชาตะลูกคือลูกที่อาศัยกันและกันเกิดเช่นพวกอวิธิโภคลูกนี่เกิดร่วมด้วยฉะนั้นเราจะสังเกตเอาวินิโคกับรูปคือรูปที่แยกจากกันไม่ได้เช่นพวกมหาภูตรูปเนี่ยเวลามหาภูตรูปเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชีวิตรูปเนี่ยเข้าไปรักษาด้วยนี่ก็เรียกว่าสหชาตะนะหมายถึงว่ารูปเกิดพร้อมกันหรือเกิดด้วยกันนะเป็นอยู่ได้เรียกว่ากรรมชรูปชีวิตรูปมีอยู่กี่อย่าง
สองอย่างชีวิตรูปกับชีวิตนามชีวิตนามในที่นี้มุ่งหมายถึงชีวิตินทรีย์เจตสิกนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในปัญจโวกรภูมินะยอมรู้จักปัญจโวกรภูมิไหมปัญจโวกรภูมิหมายถึงภูมิที่มีขันห้าปัญจแปลว่าห้ามันจะมีคำว่าปัญจโวกรภูมิจตุโวกรภูมิเอกโวกรภูมิในภูมิ31เนี่ยบางภูมิมีกี่ขันเรียกว่าปัญจโวกรภูมิบางภูมิมีกี่ขันเรียกว่าจตุโวกรภูมิบางภูมิมีกี่ขันหนึ่งเดียวก็คือเอกโวกรภูมิหนึ่งเดียวก็คืออสัญญัสสัตตภูมิภูมินี้มีแต่รูปอย่างเดียวมีอายุ500มหากัปปฏิสนธิด้วยรูปนี่เขาเรียกว่าชีวิตตนวกกะหมายถึงกาบที่มีจำนวนรูป9รูป9ก็คืออวินิพกรูป8 1อวินิพกรูป8กับชีวิตตรูป1ก็จะตั้งอยู่นั้นน่ะ500มหากัปดีมั้ยโยมภูมินี้ก็ว่าภูมิมีขันธ์เดียวภูมิมี4ขันธ์ก็คืออรูปภูมิมีแต่นามขันธ์ก็คือจิต1ขันธ์เจตสิกกี่ขันธ์3ขันธ์ก็มีแค่จิตกับเจตสิกภูมิบางภูมิมีกี่ขันธ์5ขันธ์มีกี่ภูมิมี26ภูมิอบายภูมิ4มนุษย์1เทวดา6เรียกว่ากามภูมิ11บวกกับรูปภูมิ15 15บวก11เป็นเท่าไหร่26ก็เรียกว่าปัญจโวกรภูมิ26หมายถึงว่า26ภูมินี้มีกี่ขันธ์5ขันธ์ก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์นะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในปัญจโวกรภูมินั้นย่อมประกอบไปด้วยรูปกับนามเห็นไหมมีทั้งรูปมีทั้งนามนะของพวกเรามีทั้งรูปมีทั้งนามรูปขันธ์1นามขันธ์เท่าไหร่นามขันธ์4นะรูปกับนามทั้ง2นี้เกิดมาจากกรรมในอดีตแต่กรรมไม่ใช่เป็นผู้ตามรักษาที่เรียกว่าชนะชนกะสันติหรือก็เรียกว่าสนุกสันติชนกะกรรมเคยได้ยินคำว่าชนกะกรรมไหมกรรมที่นำให้มาเกิดคำว่าสันตติแปลว่าสืบต่อนะกรรมที่นำให้มาเกิดเนี่ยมีการสืบต่อสืบต่อระหว่างภพเก่ากับภพใหม่นะแปลว่ากรรมที่มีอำนาจทำให้เกิดส่วนชีวิตต่อรูปและชีวิตอินทรีย์เจตสิกนั้นเป็นตัวตามรักษารูปนามในปัจจุบันเขามุ่งหมายถึงรูปนามในปัจจุบันนี้นามคือจิตเจตสิกที่มีการเกิดดับเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยมีชีวิตอินทรีย์เป็นตัวรักษารูปที่มีการเป็นไปอยู่สืบต่อไปดับไปดับไปเนี่ยมีชีวิตตรูปเป็นตัวรักษาไม่มุ่งหมายถึงอดีตไม่ได้พูดถึงอดีตภพมุ่งหมายถึงปัจจุบันนภพชีวิตในที่นี้มุ่งหมายถึงรูปนามที่เป็นรูปนามที่เกิดในปัจจุบันนภพนี้เท่านั้นชีวิตตรูปกับชีวิตตนามที่เรียกว่าอนุปาลกะสันติอนุแปลว่าตามปาลกะแปลว่ารักษาตามรักษาหมายถึงว่าชีวิตตรูปก็ตามรักษารูปชีวิตตนามก็รักษาอะไรรักษานามนะเขาเรียกว่าอนุปาลกะสันติแปลว่ามีอำนาจตามรักษาส่วนจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปนั้นไม่ต้องมีรูปโดยเฉพาะเป็นผู้ตามรักษาเพราะรูปเหล่านี้มีสมุฏฐานของตนนั่นแหละเป็นตัวรักษาเดี๋ยวเราก็จะได้พูดถึงสมุฏฐานของรูปนะเราก็จะเข้าใจอีกทีหนึ่งหมดเวลาหรือยังโยมหมดเวลาพอดีนะเอา4โมงก็พอนะต่อไปเราก็จะเริ่มตรงนี้อาจจะช้านิดหนึ่งแต่ถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยในที่2ในที่3ในที่4ในที่5ก็กระชับขึ้นก็จะเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจในรูปทั้ง28รูปเนี่ยเวลาเราไปต่อยอดในรูปวิภาคขณะในรูปสมุฏฐานในรูปการาปณัยรูปปวัตติกวนัยมันจะยากโยมดังนั้นเราก็เอาตัวนี้ให้เข้าใจก่อนที่สำคัญก็คือกุญแจดอกที่1กับกุญแจดอกที่เท่าไหร่ดอกที่2นะให้โยมไปท่องกันเองนะไม่ต้องมาท่องกันในห้องหรอกเพราะว่าถ้าท่องในห้องมันจะจำจนไม่ลืมที่เขาบอกว่าสิ่งที่ควรจำกับลืมสิ่งที่ควรลืมกับจำโยมเคยได้ยินไหมสิ่งที่ควรจำกับลืมสิ่งที่ควรลืมกับจำถ้าคนศึกษาวิธรรมจะตอบได้สิ่งที่ควรจำกับลืมคืออะไรรู้ไหมโยมคือปรมัตถ์คือรูปกับนามสิ่งที่ควรจำกับลืมแต่สิ่งที่ควรลืมกับจำก็คือสมมุติบัญญัติน่าลืมกับจำแม่นเห็นไหมคนที่จำสมมุติบัญญัติจึงวิปลาสมากคาดเคลื่อนความเป็นจริงหมดใช่ไหมเช่นจำว่ารูปเป็นเรานามเป็นเราเนี่ยทุกวันมันเลยวิปลาสไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ควรลืมกับจำแต่สิ่งที่ควรจำกับลืมก็คือรูปกับนามเนี่ยควรจำถ้าจำได้มันถอนอะไรถอนความเห็นผิดแต่เราลืมไหม
ลืมเป็นใครเป็นเราทุกทีนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีที่คณะญาติโยมนักศึกษาพิธามที่ได้เสียสละเวลามีค่าของท่านได้น้อมนำศึกษาพระอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมเพื่อได้นำไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมในวันข้างหน้าหรือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงเวปฏิเวทธรรมก็คือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร